แล้วก็นะคะให้คนหนึ่งนั่งเห็นไหมท่าก็ดูน่าสนใจขึ้นเวลาไปยืนบนเวทีก็น่าสนใจขึ้นนักเรียนเก็บข้อมือความหมายเหมือนเดิมไหมลูกความหมายไม่เปลี่ยนเลยยังคงความหมายเดิมเพียงแต่ว่าผู้รำสองคนนี้ต่างกันนะคะความหมายเหมือนเดิมไม่ว่าจะผู้คนนั่งหรือคนยืนแต่ทำให้การแสดงรูปแบบของการนำเสนอท่ารำสวยงามขึ้นน่าสนใจขึ้นถูกไหมคะนะคะนี่คือท่ารำนี้อ่ะนั่งคนนั่งอีกคนยืนอีกคนนึงอ่ะยืนด้วยกันยืนอีกคนก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าอีกคนก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเอียงศีรษะแยกออกจากกันย่อลงน้ำหนักตัวไปข้างหน้าส้นเท้าหลังเปิดอ่ะยืนก่อนยืนส้นเท้าหลังเปิดส้นเท้าหลังปลายเท้าเฉียงไปด้านข้างอ่ะเอียงศีรษะแยกกันย่อมองหน้ากันย่อตัวลงเอียงศีรษะแล้วก็กดไหล่มองหน้ากันลูกเบี่ยงตัวมองหน้ากันท่านี้ก็ได้นะคะมือเท่ากันเสมอกันนะย่อตัวลงแบบนี้นะคะความหมายเหมือนเดิมท่ารำเปลี่ยนอ่ะทีนี้นั่งลงไปทั้งคู่นั่งลงไปผ่อนเท้าหลังยกก้นเอียงศีรษะเหมือนเดิมท่าเมื่อกี้เลยนะคะข้อมือลงครูปลายนักครูปลายทางนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะเราก็สามารถใส่ท่ารำที่มีความหมายเหมือนเดิมเนี่ยได้หลากหลายนะคะจะนั่งจะยืนอีกคนนั่งอีกคนยืนอีกคนซ้ายอีกคนขวาก็ได้นะคะเราจะปฏิบัติด้วยท่าอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงที่มีความหมายแบบอื่นท่ารำอื่นแบบโดยนำแนวคิดแบบนี้นะคะไปสร้างสรรค์การแสดงของเราได้นะคะหักข้อมือลูกหักข้อมือลุกขึ้นยืนค่ะตบมือให้เพื่อนสองคนค่ะเป็นไงการแสดงน่าสนใจขึ้นไหมแทนที่ว่าผู้รำทุกคนจะทำอยู่ท่าเหมือนกันอยู่ท่าเดียวผู้รำต่างคนต่างทำหลากหลายรูปแบบลักษณะมือเหมือนเดิมนะคะก็ทำให้การแสดงนั้นสนใจยิ่งขึ้นนี่คือลักษณะของการตีบทการมีบทไม่ว่าบทนั้นจะเป็นบทเพลงบทพูดหรือบทอะไรก็ตามผู้รำทำไมประดิษฐ์คิดท่าขึ้นมาให้มีความหมายตามบทเพลงนะคะที่เรียกว่าการตีบทนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปข้อ5ถึงข้อ8กันค่ะแต่ก่อนจะไปวันนี้ครูมีการแสดงน่าสนใจมาฝากชุดหนึ่งนักเรียนก่อนจะไปดูการแสดงเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงชุดนี้กันก่อนการแสดงที่ครูนำมาฝากวันนี้ชื่อว่าการรำฉุยฉายวันทองค่ะนางวันทองคือใครไหนใครทราบคะนางวันทองคือใครเป็นตัวละครตัวหนึ่งในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนักเรียนรู้จักขุนช้างไหมคะตัวละครตัวนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงศีรษะเขาเป็นยังไงจุดเด่นของเขาศีรษะเขาเป็นยังไงไม่มีผมเลยหรือศีรษะล้นนั่นเองนักเรียนขุนช้างเป็นตัวละครที่ขี้โกงไม่น่ารักซึ่งต่างจากตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีความกล้าหาญคือขุนแผนวรรณคดีชุดนี้ชื่อว่าขุนช้างขุนแผนค่ะนางวันทองหรือนางพิมพิลาไลเป็นนางเอกค่ะแล้ววันนี้ครูนำมาฝากตอนไหนละครเรื่องนี้เป็นละครที่ค่อนข้างมีความยาวเพราะฉะนั้นเวลาเขาแสดงเขาจะแสดงเป็นตอนตอนตอนที่ครูนำมาฝากคือตอนที่นางวันทองเป็นผีเขาเรียกตามบทละครว่าผีเปรตมีอยู่วันหนึ่งนางวันทองต้องการที่จะมาห้ามทัพหรือห้ามศึกระหว่างพ่อกับลูกพ่อกับลูกจะสู้รบกันนางวันทองซึ่งตัวเองเป็นผีก็ไม่ต้องการให้พ่อกับลูกมาฆ่ากันเองโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อกับลูกก็เลยแปลงกายเป็นสาวสวยเป็นนางวันทองคือเป็นตัวเองเนี่ยตอนที่ยังไม่ตายแล้วมายืนรอลูกชายเพื่อที่จะบอกลูกว่าอย่าไปรบกับพ่อแค่นั้นเองแต่การแสดงที่ขึ้นมีคำนำหน้าว่าฉุยฉายซึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครูเคยนำการแสดงที่ชื่อว่าฉุยฉายพรามมาฝากนักเรียนแล้ว
การแสดงที่มีคำว่าฉุยฉายนำหน้าคือการแสดงที่ผู้แสดงหรือบทร้องจะกล่าวถึงการชมความงามของการแต่งตัวหรือสมมุติว่าตัวละครตัวนั้นแปลงร่างเป็นใครก็ตามแล้วชื่นชมว่าตัวเองแปลงร่างได้เหมือนเลยนะคะแปลงร่างได้สวยงามหรือชมความงามของตัวเองอยู่นั่นแหละหลังจากได้แต่งตัวสวยงามเหมือนกับที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวถึงเด็กที่แต่งตัวช้าไม่เสร็จสักทีว่ามัวแต่ฉุยฉายอยู่นั่นแหละเคยได้ยินคำนี้ไหมใช่ไหมหลายคนพยักหน้าคงเคยได้มัวแต่ชักช้ามัวแต่ฉุยฉายก็คือที่มาของคำนี้นั่นเองฉุยฉายวันทองเดี๋ยวเราไปดูกันยืดหลังขึ้นค่ะนักเรียนยืดหลังขึ้นนะพร้อมที่จะดูหรือยัง